สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2วันที่22พฤษภาคม2567เวลา 10:00 นที่สน.คันนายาวเกิดเหตุสะเทือนขวัญช็อกวงการบันเทิงเมื่อนายกันทวัฒน์พงไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังได้ผ่านนักแสดงสาวผู้เสียหาย3คนประกอบด้วยนางสาวสิรินหรือไข่มุกนางสาวอุรุชาหรือพลาวและนางสาวธนพรหรือมายฮาเร็มเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการดาราชื่อดังในข้อหาคุกคามทางเพศจากการสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียหายทั้งหมดซึ่งมีจำนวนประมาณ7คนมีผู้จัดการคนเดียวกันโดยมีพฤติกรรมรุนแรงสัมผัสร่างกายในลักษณะไม่เหมาะสมอาทิการจับเนื้อต้องตัวลูบต้นขาจับบริเวณหน้าอกและบางรายถึงขั้นถูกดึงตัวเข้าไปกอดจูบโดยไม่ได้รับความยินยอมนอกจากนี้ผู้จัดการคนดังกล่าวยังมีการข่มขู่ผู้เสียหายว่าหากไม่ทำตามความต้องการและเชื่อฟังเขาจะไม่ได้รับงานและต้องนอนเล่นอยู่แต่บ้านทำให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยและกลัวจะถูกมองในแง่ลบจากสังคมจึงตัดสินใจรวมตัวกันเข้าร้องเรียนต่อกันจอมพลังเพื่อขอความช่วยเหลือไข่มุกหนึ่งในนักแสดงสาวผู้เสียหายให้สัมภาษณ์ว่าตนถูกคุกคามทางเพศจากผู้จัดการคนดังกล่าวมาตลอดระยะเวลา6เดือนที่ร่วมงานกันโดยมีพฤติกรรมพยายามกอดจับมือบนรถและเมื่อไปที่บ้านของเขาก็จะมีการดึงตัวเข้าไปกอดจับมือหลายครั้งทั้งที่ตนจะพาพี่ชายไปด้วยแต่เขาก็อาศัยจังหวะที่พี่ชายเข้าห้องน้ำแล้วเข้ามาทำพฤติกรรมดังกล่าวอีกทั้งยังเคยถูกจูบไหล่จูบหน้าผากต่อหน้าคนในกองถ่ายโดยอ้างว่าเป็นการให้รางวัลรวมถึงแสดงพฤติกรรมหึงหวงห้ามไม่ให้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักแสดงชายนอกจากนี้ไข่มุกยังเปิดเผยว่าผู้จัดการคนดังกล่าวเคยชวนไปนอนที่บ้านแต่เธอไม่ไปและได้ตัดสินใจแจ้งยกเลิกสัญญา5ปีหลังจากนั้นเขาได้มาหาเธอและเพื่อนผู้เสียหายเพื่อขอโอกาสแต่เมื่อครั้งล่าสุดที่คุยกันเขากลับพูดว่าขอให้มึงไปได้ดีทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดและเป็นแผลในใจจึงตั้งใจเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้านกันจอมพลังได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่เคยถูกกระทำในลักษณะนี้กล้าที่จะออกมาติดต่อให้เขาช่วยเหลือหรือเข้ามาเป็นพยานให้กับผู้เสียหายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำสุดท้ายนี้ไข่มุกได้ฝากข้อความเตือนไปถึงผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงจำเป็นต้องตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้จัดการหรือผู้ที่ร่วมงานด้วยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเจ็บปวดแบบที่เธอและเพื่อนผู้เสียหายกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คันนายาวได้รับเรื่องราวร้องทุกข์เอาไว้เป็นหลักฐานและอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับผู้จัดการดาราชื่อดังคนดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปวันนี้พาน้องมาแจ้งความใช่ไหมครับพี่กันขาครับก็วันนี้นะครับน้องๆเนี่ยกลุ่มนักแสดงนะน้องเนี่ยเขามีผู้จัดการนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของนักแสดงเนี่ยที่เป็นดาราดังเลยนะก็น้องเนี่ยเขาถูกคุกคามนะเขาเรียกว่าคุกคามทางเพศพฤติกรรมก็คือมีการจับเนื้อจับตัวบางคนอาจจะเอ้ยปกติหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยถามเน้นในเรื่องของการจับเนี่ยน้องก็บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของการลูบต้นขานะครับบางคนเนี่ยถูกจูบถูกดึงไปจูบแต่ไม่ได้สมัครใจนะต้องบอกอย่างนี้นะถูกดึงไปจูบน้องเนี่ยเขาก็พยายามกลับบ้านนะก็ตามไปดึงเข้ามาจูบอีกครั้งนึงที่บริเวณหน้าบ้านนะครับนะส่วนบางคนเนี่ยก็ถูกกอดเรื่องการทำงานก็อย่างเช่นมีคอสตูมอยู่แล้วแต่ตัวของทางผู้จัดการเนี่ยก็เอามือไปปัดๆรูปโดนเนินหน้าอกเขารูปโดนข้างหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเขามีโอกาสได้คุยกันหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้าเรื่องนี้ฉันก็โดนเอาเรื่องนี้ฉันก็โดนกลายเป็นว่าน้องๆที่อยู่ในสังกัดเนี่ยโดนกันหลายคนนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกไม่อันตรายมันรู้สึกว่าอันตรายบางคนเนี่ยเขาก็มีการยกเลิกสัญญาแล้วก็ลงในสัญญาด้วยว่ามันมีพฤติกรรมของ sexual harassment นะคือการคุกคามทางเพศนะครับซึ่งทางตัวของผู้จัดการเองเนี่ยเขาก็ยอมรับในส่วนนี้นะครับซึ่งน้องเขาก็ปล่อยผ่านไปนะแต่มันมีบางจุดที่เขารู้สึกว่าแบบต้องออกมาเรียกร้องก็คือว่ามีการไปพูดเขาว่าน้องเนี่ยเขายินยอมเองน้องเขาสมัครใจอะไรต่างๆนานาเนอะซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขานิ่งต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องตกเป็นจำเลยสังคมอย่างที่ถูกกล่าวหานะครับเวลานี้เขาก็เลยว่าเอ้าถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็เลยรวมแรงกันมาวันนี้ก็มาขอความช่วยเหลือที่ผมก็ประสานทางท่านผู้กำกับส
สน.คันนายาวแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีในวันนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยังคือไทม์ไลน์ของแต่ละคนเนี่ยก็ใกล้ๆกันนี่แหละครับอยู่ในช่วงเวลาในระยะปีนี้ก็มีนะต้นปลายปีที่แล้วก็มีนะครับซึ่งสิ่งที่หลายน้องๆหลายคนที่อยากจะประชาสัมพันธ์บอกก็คือว่าอยากให้คนเขารับรู้นะว่าการที่จะไปอยู่กับผู้จัดการหรือผู้ดูแลนักแสดงหลายๆท่านเนี่ยก็อยากให้ดูเรื่องสตอรี่เก่าๆนะครับนะว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมเช็คให้ดีก่อนเพราะตอนนี้บางคนก็ยังติดสัญญาอยู่นะบางคนก็อยากรู้สึกว่าเอ้ยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะเลิกสัญญาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันหาแนวช่วยกันแสดงว่านักแสดงก็ตอนนี้ก็มีบางคนที่มากกว่า1ครั้งที่โดนอาจารย์ไม่ทีถ้าโดนในลักษณะการลูบขาบางคนเนี่ยโดนลูบขาโดนจูบโดนกอดโดนอะไรเงี้ยคือคนนึงเนี่ยมันหลายครั้งนะแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมคนละแบบนะครับนะก็มาในเชิงแบบว่าเนียนๆแต่หลายคนพอมันรู้ว่าเอาฉันก็โดนนี่มันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วรุนแรงสุดคืออะไรที่ผมฟังเนี่ยมีการจูบนะนะครับมีการจูบนะครับน้องก็ขอพูดได้หลายคนได้ไหมครับขอเล่าให้ฟังมาตอนนี้มีใครมาบ้างด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวให้วันนี้น้องกุ๊กมาหนูเข้าไปเลยเข้าเลยค่ะเหตุการณ์ที่เราโดนมาค่ะมุกค่ะก็มีการจับขอจับมือค่ะตอนอยู่บนรถแล้วก็ขอกอดตอนอยู่บนรถค่ะตอนที่อยู่ด้วยกัน2คนซึ่งหนูก็ถามเขาว่าจับทำไมหรอกอดทำไมหรอเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะแล้วหนูก็บอกว่าก็กอดไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าก็มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีคนอยู่เยอะแต่ว่าตอนนี้อยู่กันแค่2คนค่ะเกิดเมื่อไหร่เกิดประมาณเดือนกุมภาค่ะที่ผ่านมานี้ที่ผ่านมานี้เลยค่ะซึ่งตอนที่เขาขอทำอย่างเงี้ยสติเขาครบทุกอย่างไม่ได้เมาหรืออะไรใช่ไหมครับไม่ได้เมาค่ะแล้วเวลาที่ไปที่บ้านเขาอะค่ะเขาก็ตอนนั้นหนูพาพี่ชายไปด้วยแล้วเวลาที่พี่ชายหนูเข้าห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะดึงหนูไปกอดแล้วก็ไปจับมือค่ะพฤติกรรมการชักชวนเขาไปร่วมกับในกระบวนการของเขาเนี่ยกระบวนการอยู่ในของเขาเนี่ยเครือข่ายกันเขามีวิธียังไงให้เขาให้เข้าในสังกัดใช่ไหมคะครับคือเขาทักไอจีหนูมาประมาณ7เดือนค่ะต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ได้มีความคิดที่จะมาอยากอยู่ในวงการนี้เลยแต่ว่าเขาทักมาตื้อมาบ่อยๆแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้จัดการของดาราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยหนูก็เลยไว้ใจเขาค่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กับเขาใครมุกอยู่กับเขามานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ6เดือนค่ะนอกจากที่มีพฤติกรรมการล่วงละเมิดแล้วด้วยต้องเจออย่างนี้แล้วยังมีการชักชวนเหมือนกับชวนไปหลับนอนอะไรนี้บ้างไหมครับเขาชวนไปนอนที่บ้านค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามานอนที่บ้านเขาได้จ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟก็พอเพื่อที่จะมาเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นต่างๆก็เขาก็อ้างไปอะค่ะแล้วเราไปข้อแรกเสร็จแล้วมั้ยไม่มีค่ะในหกเดือนที่ผ่านมาเรานับครั้งได้ไหมคะว่าประมาณกี่ครั้งที่เรารู้สึกว่าโดนเขาคุกคามถ้าจับมือบนรถเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็กอดประมาณ 2-3 ครั้งบนรถตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูไปบ้านเขาแล้วเขาทำแบบนั้นประมาณ2ครั้งค่ะตอนที่เขาชวนไปที่บ้านหนูเคยไปค้างที่บ้านไหมไม่เคยไปค้างที่บ้านเขาเลยค่ะแล้วไม่เคยไปคนเดียวด้วยค่ะจะพาพี่ชายไปตลอดเราเก็บมานานไหมครับกว่าที่เราจะพูดเรื่องอันนี้กับแบบคนรอบข้างเราเก็บมานานมากค่ะแล้วบางคนโดนหัวอะไรเงี้ยเราโดนบ้างไหมหนูนี่แหละค่ะที่โดนหัวหนูจะมีการเวิร์กช็อปกับเพื่อนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการกอดกันอะไรกันปกติเพราะว่าเราเล่นเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าแบบเห็นละเลือดขึ้นหน้าเลยตาขึ้นแบบเหมือนร้อนขึ้นหน้าเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้หนูไปทานข้าวกับเพื่อนนักแสดงแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครรู้ที่อยู่ของหนูแล้วก็ไม่อนุญาตให้ฟอร์กับนักแสดงชายท่านอื่นตอนนี้ถือว่าเราฉีกสัญญาเลยไหมครับฉีกสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะเราเซ็นไปกี่ 5 ปีค่ะมีกี่คนก็นอกจากมา3คนนอกเรามีพฤติกรรมแบบมีคนที่โดนตัวเดียวกี่คนนะ7ค่ะประมาณ7วันนี้มีใครมาบ้างขอของใครมุกมีตรงไหลไหมแล้วก็มีจูบไหลตอนที่อยู่ในกองถ่ายค่ะคือเขามาจูบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเล่นซีนหนึ่งแล้วเขาก็อ้างว่าอ๋อทำดีมากเขาก็เลยมาให้รางวัลซึ่งมันก็ไม่ใช่รางวัลที่เราอยากจะได้อยู่ๆเขาก็มาจูบหน้าผากตอนนั้นเป็นต่อหน้าคนทั้งกองเลยค่ะมีคนในกองเห็นอยู่แล้วก็หนูก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจูบที่ไหล่หนูค่ะแล้ว
พอหนูหันไปเขาถามว่ารักพ่อไหมต้องบอกตามตรงว่าตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็นคุณแม่หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะพอวันที่มาเจอเขาครั้งแรกค่ะเขาก็พาแฟนเขามาด้วยหนูก็เลยอ๋อเป็นผู้ชายแต่เขามีแฟนไงหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะอันตรายอะไรขนาดนั้นเพราะเขาก็มีแฟนทุกครั้งที่ขู่อะไรนะครับเวลาที่เราขัดขืนเราไม่พอใจว่าเราเข้ามาแตะในตัวผมขู่อะไรมีการแอบอ้างคนนั้นคนนี้บ้างไหมเขามักจะพูดในเชิงที่แบบว่าถ้าเราดื้อไม่เชื่อฟังเราก็อยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านไปไม่ได้งานอะไรประมาณนี้ค่ะคือถ้าไม่ฟังเขาแล้วดื้ออ่ะเขาจะบอกว่าแบบก็เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ฟังไงก็เลยไม่มีงานอยู่เฉยๆไปอยู่บ้านไปเงาๆการที่เกิดอ้างอิงที่คนที่ถามเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่ฟังก็จะไปบอกคนนั้นคนนี้หรือสกัดดาวรุ่งให้เกิดวงการอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะมีการพูดเรื่อยๆอะค่ะว่าเขารู้จักผู้จัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขอไม่พลาดพิงถึงบุคคลอื่นนะคะแต่ว่าเขาก็พูดอยู่เสมออะค่ะแล้วเวลาที่ไปกินข้าวกับผู้จัดหรือดาราท่านไหนคือเขาก็จะถ่ายรูปคู่แล้วก็ส่งมาให้หนูดูเสมอว่าแบบเขารู้จักคนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาให้ทำแล้วจิตสัญญานี่ก็มีการฟ้องเรามันจะฟ้องเราถ้าเสียหายเราอย่างเงี้ยฟ้องเราหนูได้ข่าวมาว่าเขาจะฟ้องเพจที่ลงรูปเขาอยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเรื่องจิตสัญญาเราเขาบอกว่าเราจะฟ้องเราไม่สัญญาให้ผมเลยไม่ฟ้องค่ะไม่ฟ้องเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะฟ้องค่ะไม่ได้ฟ้องค่ะหลังจากฉีกสัญญาแล้วก็มีครั้งล่าสุดที่คุยกันก็คือวันที่งานกาล่างานภาพยนตร์ผู้เช่าค่ะวันนั้นเขาเหมือนเดินมาทักเหมือนทักพี่พาว่าแบบจะด่าทีเดียวเลยแล้วก็พูดประมาณว่าก็ขอให้มึงไปได้ดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่เขาพูดแบบนั้นนะคือเขาไม่ยอมรับเลยว่าเขาทำอะไรผิดไปแล้วเหมือนเขาไม่ได้สำนึกอย่างที่เขาพูดอะค่ะตอนแรกเขาขอโอกาสพวกเราแล้วเราก็ให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังมาพูดแบบนี้กับเด็กอีกอะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันยอมกันไม่ได้อันนี้คือมันเป็นแผลใจให้กับเราและเพื่อนๆเลยครับเป็นแผลใจมากใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะท่านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะทางผมเนี่ยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะวันนี้น้องๆเนี่ยเขารวมตัวมากันถึง7คนแล้วนะครับก็ถ้ามีใครนะที่เจอพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้แล้วต้องการความช่วยเหลือท่านทักมาแล้วกันเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือน้องๆเองได้สื่อประวัติของราชการท่านนี้ก็พอมีทราบโปรไฟล์บ้างครับพอมีข้อมูลบ้างตอนนี้นะครับก็จากที่สอบถามมาก็เนี่ยอย่างที่น้องๆเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีลักษณะประมาณนี้ว่าความเป็นบอกว่ามีการแบบนี้มานานไปท่านก็สามารถมาเป็นพยานช่วยน้องๆได้นะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับเวลานี้คือไหนๆมันมีโอกาสแล้วนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านให้ความสนใจทางเจ้าที่ตำรวจทางท่านผู้กำกับมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นการปรามหรือว่าไม่ให้เกิดพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกไม่ใช่แค่เขาหมายถึงคนอื่นๆด้วยนะครับพี่กันข่าวว่าน้องเดียร์ฝากตัวคนเดียร์เข้าวงการแล้วจะเจอแบบนี้ไหมค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมาชักชวนให้เข้าไปในสังกัดหรือว่าเข้ามาในวงการก็เช็คประวัติให้ดีค่ะเพราะว่าอย่างตัวมุกเองก็ไม่ได้เช็คอะไรคือเห็นว่าเขาเป็นผู้จัดการดาราอยู่แล้วก็เลยเชื่อใจเขาแต่พอเซ็นสัญญาแล้วก็เข้าไปค้นประวัติเขาอีกทีนึงเนี่ยก็พบว่ามีข่าวติดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปเช็คข่าวก่อนยันยาวเขาเจอแบบนี้ตัวที่มีการเคลียร์มีอะไรกันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีค่ะด้วยทำไรตอนนี้ก็คือว่าคนในวงการบันเทิงดาราหลายคนก็แบบว่าหมดผู้จัดการส่วนตัวครับเออ
เท่าที่สืบประวัติเกี่ยวโยงตอนนี้เนี่ยในส่วนของชื่อเนี่ยได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเป็นใครแบบไหนยังไงนะตรงกับพี่น้องไอ้นี่ไหมนะครับก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจเขาตรวจสอบก่อนแล้วกันนะครับคนข่าวคือเป็นอดีตการหนุนของทีวีใช่ไหมคะครับก็เดี๋ยวให้เขาไปตรวจสอบก่อนก็แล้วกันครับนะก็มันเป็นเรื่องในข้อจำกัดของทางกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบก่อนก็แล้วกันว่าตรงกันไหมนะครับไปงั้นเดี๋ยวเข้าเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ